สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้อากาศหนาวนะคะ8องศานี่ใบไม้เริ่มผลิมาแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูผักหลังบ้านผักกูดนะคะผักกูดหลังบ้านอันนี้แปลงนี้จ๋าก็จะเอาปลูกหอมแดงเอาไว้กินหน้าหนาวจ๋าตากดินไว้ก่อนฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ค่อยปลูกเนาะอันนี้ผักบอนเปรี้ยวนะคะบอนเปรี้ยวทางยุโรปก็จะรู้จักบอนชนิดนี้เอามาทำขนมทำเค้กนี่มันโผล่มาสวยมากเลยเดี๋ยวพาไปดูตรงนู้นตรงนี้ก็ออกมาเยอะเลยนี่นะคะเดี๋ยวจ๋าจะพาไปดูผักกูดผักกูดมันก็นี่มันโผล่มาแล้วแหละแต่ยังหนาวอยู่มันก็เลยยังออกมาแค่สั้นๆแต่บางต้นมันก็ยาวแล้วนะคะนี่อันนี้ยังสั้นอยู่ต้นนี้ยาวนี่ทุกคนดูอันนี้ยาวแล้วนู่นตรงนู้นดูผักชีล้อมออกเต็มป่าผักกูดผักกูดนู่นข้างล่างนู่นอีกอุ้ยอันนี้ก็ยาวแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวอีกหน่อยก็เก็บได้แหละผักกูดอากาศก็หนาวหนาววันนี้เดี๋ยวอีกหน่อยก็เก็บได้แล้วรออีกสัก 2-3 วันถ้าอากาศมันอุ่นขึ้นมันก็จะโป่งมาไวอากาศมันยังหนาวอยู่ทุกคนถึงอากาศมันอุ่นขึ้นแต่มันก็อุ่นไม่เยอะอยู่ที่10องศาเนาะตอนกลางวันกลางคืนก็มีติดลบนะคะตอนกลางคืนอากาศยังติดลบอยู่นี่แหละค่ะผักแถวบ้านอันนี้มันจะเป็นหุ้มแบบนี้ชีล้อมก็ออกเต็มอันนี้มันไม่รู้คืออะไรทุกคนมันเป็นเหมือนหางม้าหรือเปล่าหญ้าหางม้าหรือเปล่าแต่ยาก็ไม่เคยเก็บกินเนาะเพราะว่าไม่แน่ใจนี่ในป่าก็เดี๋ยวดอกไม้ก็จะออกมาเต็มนะคะแถวเนี้ยดอกไม้เริ่มออกอ
ดอกไม้สีม่วงอันนี้ผักเสี้ยนโคนมันยังไม่โตผักเสี้ยนออกกำลังออกผักเสี้ยนฝรั่งอุ้ยแดดมาแล้วทุกคนแดดออกดูท้องฟ้าสีน้ำเงินท้องฟ้าโปร่งนะคะวันนี้ท้องฟ้าโปร่งแต่เย็นถึงกระดูกใบไม้ใบหญ้าเริ่มออกเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะเป็นสีเขียวเต็มเดี๋ยวอีกหน่อยก็ได้เก็บเห็ดแล้วเก็บเห็ดเก็บบลูเบอรี่จะก็ขึ้นไปข้างบนป่านู้นนะคะเห็ดกับบลูเบอรี่เดี๋ยวจะพาไปดูอีกที่หนึ่งผักกูดผักชีล้อมเต็มเลยผักกูดอีกที่หนึ่งนี่ดูอันนี้โตแล้วอันนี้สูงมากเลยกำลังโป่งไอ้นี่จะปลูกข้างรั้วนะคะไอ้เนี้ยเอามาลองปลูกดูมันจะออกไหมแต่มันก็ออกอยู่นู่นแถวข้างบนนู้นก็เป็นพวกต้นราสเบอร์รี่นะคะราสเบอร์รี่ป่ามันออกเองทุกปีอากาศดีทุกคนเห็นแสงแดดลำไรดูข้างบนนู้นก็ต้นไม้กำลังออกใบออกดอกเต็มเดี๋ยวอีกหน่อยหญ้าก็จะเป็นสีเขียวเพราะตอนนี้หิมะมันก็เพิ่งจะละลายยังไม่หมดบางที่ที่ยังไม่มีแดดส่องถึงมันก็จะยังมีหิมะอยู่นะคะคลิปนี้จ๋าก็ไม่มีอะไรพาทุกคนมาชมผักกูดเดี๋ยวก็จะเก็บให้ดูนะคะคลิปต่อไป